รัฐธรรมนูญข้อ21นะครับใน N มีนา54นะตอนที่2ก็ตอนช้อยข้อที่21เนี่ยเขากำหนดให้ฟังก์ชัน fx เนี่ยเท่ากับ x ลบ4คูณอยู่กับ root x บวก2คูณอยู่กับ a นะ ส่วน root ของ x ลบ2เมื่อ x มากกว่า4หรือว่าเมื่อ x เท่ากับ4นั่นเองใช่ไหมแล้วก็กำหนดให้เป็น x กำลัง2ลบเศษ1ส่วน b นะเมื่อ x เนี่ยน้อยกว่า4นะ ลบ b นะเห็นไหมลบ b นะครับ x กำลัง2ลบ b นะเมื่อ x น้อยกว่า4ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าทำยังไงใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าโดยที่ a กับ b เนี่ยเป็นจำนวนจริง a กับ b เป็นจำนวนจริงถ้า f ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ4แล้วฟังก์ชันของ a บวก b ส่วน16เนี่ยเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะลบ16ลบ14 14แล้วก็16แล้วก็มาดูว่าทำยังไงใช่ไหมเริ่มแรกก่อนเลยเขาบอกว่า f ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ4ใช่ไหมfx เนี่ยฟังก์ชันนี้เนี่ยต่อเนื่องที่ x เท่ากับ4นะหมายความว่าไงต่อเนื่องที่ x เท่ากับ4แปลว่าก็คือลิมิต x เข้าใกล้4ทองบวกใช่ไหมคาดได้ใช่ไหมลิมิตของ x เข้าใกล้4ทางลบหาค่าได้นะแล้วก็ลิมิตของ x เข้าใกล้4ทางบวกเนี่ยจะต้องเท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้4ทางลบเท่ากับลิมิตของ x เท่ากับ4ใช่มั้ยของ f f4 ถูกไหมครับนะอันนี้ f4 เป็น1นะเดี๋ยวเขียนมาให้ดูกันนะเป็น fx ใช่ไหมอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะ f ลบ4คูณ root x บวก2ส่วน root x ลบ2อันนี้เมื่อ x มากกว่า4นะแล้วก็เท่ากับ1เมื่อ x เนี่ยเท่ากับ4แล้วก็เท่ากับ x กำลัง2ลบ b เนี่ยเมื่อ x น้อยกว่า4นะนี่นะครับใช่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้อันนี้ละเราก็มาดูว่าก่อนอื่นเรามาพิจารณาลิมิตเรามาพิจารณา f4 ก่อนf4 เนี่ยเท่ากับ1ถูกไหมเพราะเขาบอกว่าถ้าเป็น4เนี่ย x เท่ากับ4จะได้ fx เนี่ยเป็น1นะครับก็ได้ว่า f4 เป็น1นะทีนี้ลิมิตของ x เข้าใกล้4ทางบวกเนี่ยของ x ลบ4คูณกับ root x บวก2 a นะส่วน root x ลบ2 root มาทำต่อใช่ไหมเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าท่าน x มากกว่า4เนี่ย x เข้าไปสมมติว่าเราพิจารณา4ตรงนี้ x เข้าใกล้4ทางบวกเนี่ยก็คือเข้าใกล้ตรงนี้มากที่สุดถูกไหมซึ่งมันมากกว่า4ใช่ไหม
ส่วน x เข้าใกล้4ทางลบเนี่ยก็คือเข้ามาทางนี้ซึ่งมันน้อยกว่า4นะฮะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าลิมิต x เข้าใกล้4ทางบวกเนี่ยก็คือตัวแรกนั่นเองใช่ไหมที่ x มากกว่า4เพราะฉะนั้นก็คือลิมิตของตัวนี้นะซึ่งลิมิตของตัวนี้เนี่ยวิธีการหาหายไงอันนี้เป็นแค่นิดนึงนะแป๊บนึงนะอันนี้รูทไม่ยาวนะรูทสั้นรูทตัวเดียวตัวที่โจทย์มันผิดนะพิมพ์แล้วมันต่อเองมันเป็นตัวนี้ถูกไหม แล้วก็อันนี้มันต้องเท่ากับ1ใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่า f 4เนี่ยจะเท่ากับจากที่เมื่อกี้เรารู้ทฤษฎีแล้วใช่ไหมว่าถ้าต่อเนื่องจะเกิดอะไรขึ้นก็คือตารางหาค่าได้เราเท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเลยว่าเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้4ทางบวกนะเท่ากับลิมิต fx นะx ของ x เข้าใกล้4ทางลบทีนี้ลิมิตของ x เข้าใกล้4ทางบวกเนี่ยต้องเท่ากับ f 4ซึ่งมันเท่ากับ1ถูกไหมนั่นก็แสดงว่าตัวนี้เนี่ยต้องเท่ากับ1นะมาเท่ากับ1แล้ววิธีทำไง ก็เอาเฉพาะตัวข้างในมานะ √x บวก2 a ส่วนรูท x ลบ2เท่ากับ1ทีนี้เนี่ยเราก็คูณรูท x บวก2เนี่ยทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมก็จะได้เป็นยกกำลัง2เนาะส่วนเท่ากับ1ก็จะได้เท่ากับ x ลบ4นะคูณยกกำลังสองเป็น x บวก4รูท x ใช่ไหมบวก4ส่วนข้างหน้าเนี่ยเป็น x ลบ4ใช่ไหมหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับ1นะซึ่งอันนี้ก็จะตัดกันได้ใช่ไหมครับนะเหมือนกันตัดกันได้เพราะมันไม่เท่ากับ0อยู่แล้วนะใช่ไหมเพราะส่วนไม่เท่ากับ0เพราะว่าส่วนจะเท่ากับ0กรณีเดียวคือ x เท่ากับ4นะแต่นี่มันบอกว่า x มันมากกว่า4ยังไงก็ต้องมากกว่า4ใช่ไหมมากกว่านิดนึงยังไงก็ไม่เป็น0ละส่วนเพราะฉะนั้นตัดกันได้ก็จะได้เหลือแค่ว่าลิมิตของ x เข้าใกล้4ทางบวกเนี่ยของ x บวก4รูท x บวก4เท่ากับ1นะคูณเรื่องคูณ a หายทีนี้เราก็แทนเข้าไปใช่ไหมก็จะได้ว่าลิมิตนี่เข้ามาเลยทีนี้แทงเข้าไปก็จะได้เป็น4บวกกับ4รูท4เข้าใกล้4แสดงว่าเรา4มาแทนเลยก็ได้ใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เป็นส่วนไม่ต้องหารใครแล้วเท่ากับ1อาจจะเป็น4บวกกับ4 2 8เนาะ64 a เท่ากับ1เพราะฉะนั้น a เนี่ยจะเท่ากับเศษ1ส่วน16นี่นะถ้า a เป็นเศษ1ส่วน16อ่ะเก็บไปก่อนเนาะต่อไปเรามาดูอีกตัวนึงเมื่อมันต่อเนื่องกันเนี่ยลิมิตของ x เข้าใกล้4ทางลบเนี่ยก็ต้องเท่ากับ f 4ด้วยถูกไหมนะแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยมันต้องเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้4ทางซึ่งมันเท่ากันแล้วต่อไปเขาบอกว่าต่อเนื่องก็ต้องมาหาตัวนี้ต่อใช่ไหมลิมิตของ x เข้าใกล้4ทางลบของฟังก์ชัน fx ก็เท่ากับของอันไหนน้อยกว่า4นิดนึงก็คือน้อยกว่า4ใช่ไหม x กำลัง2ลบ b เท่ากับ1ซึ่งก็คือเราแทน4เข้าไปได้เลยเป็น16ลบ b ถูกไหมก็จะได้ว่า b เท่ากับ15เนาะได้มา2ตัวละ a กับ b
ได้ A กับ B มาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาสามารถเขียนฟังก์ชันได้ใช่ไหมว่า fx คืออะไรx ลบ4คูณกับ root x a คือ1ส่วน16ใช่ไหมเมื่อ x มากกว่า4และเป็น1เมื่อ x เท่ากับ1x เท่ากับ4แล้วก็เป็น x กำลัง2ลบ15เมื่อ x เนี่ยน้อยกว่า4ก็จะเป็นตัวนี้ได้มาแล้วใช่ไหมทีนี้เขาให้เราหาอะไรโจทย์ให้หานี่ลืมแก้นะเป็นรูทสั้นนะเป็นรูท x ตัวเดียวไม่ค่อม2นะครับ ทีนี้เขาบอกว่า f ของ a บวก b ส่วน16เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ f ของ a a คือเศษ1ส่วน16ใช่ไหมb คือ15ก็เป็น15ส่วน16นะก็เท่ากับขอให้เราหา f1 นั่นเองใช่ไหม f1 1น้อยกว่า1อยู่ในเกณฑ์ไหนน้อยกว่า4ถูกไหมเพราะฉะนั้นเอา1ไปแทนในส่วนที่ x น้อยกว่า4นั่นเองนะก็จะกลายเป็น f1 เท่ากับ1ยกกำลัง2ลบ15เท่ากับลบ14นี่คือคำตอบใช่ไหมสรุปเพราะฉะนั้น f ของ a บวกเศษ b ส่วน16เท่ากับลบ14นั่นเองนี่คำตอบนะครับมาดูว่าในช้อยต้องมาข้อไหนลบ14ใช่ไหมข้อ2อย่าลืมแก้โจทย์นะมาดูอีกทีนึงเริ่มต้นที่ว่าเขาบอกว่า fx เนี่ยต่อเนื่องที่ x เท่ากับ4ใช่ไหมแสดงว่าลิมิตของ x เข้าใกล้4ทางบวกเนี่ยต้องหาค่าได้ลิมิต x เข้าใกล้4ทางลบหาค่าได้แล้วก็ต้องเท่ากันแล้วเท่ากับ f4 ใช่ไหมได้เป็นตัวนี้ซึ่ง f4 เนี่ยเรารู้ว่าเท่ากับ1เพราะเมื่อ x เป็น4เนี่ยจะได้ว่า fx เป็น1ถูกไหมจากโจทย์เขากำหนดมาให้เราทีนี้ f4 เท่ากับ1แล้วแล้วก็รู้ว่าลิมิต x เข้าใกล้4ทางบวกเนี่ยก็คือช่วงนี้นั่นเองมันมากกว่า4นิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ไอ้ตัวที่มันมากกว่า4นิดนึงนั่นก็คือตัวนี้ x ลบ4คูณกับ √x บวก2คูณกับ a ส่วนด้วย √x แล้วก็ลบ2เท่ากับ1ทีนี้ก็แก้ลิมิตออกมาใช่ไหมคอนจูเกตล่างบนไปก่อนนะจัดการให้มันตัดกันได้ปุ๊บตัดกันได้เพราะว่า x ลบ4ไม่เท่ากับ0อยู่แล้วใช่ไหมเพราะเรารู้ว่า x มันมากกว่า4นิดนึงยังไงส่วนก็เป็น0ไม่ได้ต้องเท่ากับ4พอดีเนี่ยเป็น0ใช่ไหมเท่ากับ1ทีนี้เราก็เทคลิมิตถูกไหมแทน4เข้าไปก็จะได้ว่าเป็น16คูณอยู่กับ a เท่ากับ1เพราะฉะนั้น a ก็เป็น1ส่วน16ในทำนองเดียวกันกับ b หาเหมือนกันใช่ไหมลิมิต x เข้าใกล้4ทางลบเนี่ยเท่ากับ f4 เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้4ทางบวกซึ่งเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเข้าใกล้4ทางลบเนี่ยก็เอาส่วนที่เป็นข้างล่างมาก็คือ x กำลัง2ลบ b ใช่ไหมเพราะว่าน้อยกว่า4นิดนึงใช่ไหมก็ x กำลัง2ลบ b เท่ากับ1ก็จะได้ว่า b เนี่ยเป็น15ทีนี้เราก็แทนกลับเข้าไปก็จะได้ fx เนี่ยเป็นตัวพวกนี้นะเอา a กับ b แทนเข้าไปละทีนี้เขาต้องหา fa บวก b ส่วน16ซึ่ง a เนี่ย1ส่วน16 b เป็น15ส่วน16นี้ก็เป็น f1 นะ f1 ก็คือ1น้อยกว่า4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเอาไปแทนในตรงนี้ก็จะเป็น1ลบ15เป็นลบ14เพราะฉะนั้นลบ14ก็คือคำตอบของฟังก์ชัน